นี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่บนแท่นขุดเจาะน้ำมันและผลิตปิโตรเลียมของแหล่งเอราวัณนะคะได้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยชีวิตฉลามวาฬที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเชือกมัดที่หางคลิปนี้เนี่ยถูกนำมาโพสต์ในเพจ Facebook ของที่ชื่อว่านัทพุทธพานุพงศ์แท็บนะคะพร้อมทั้งระบุข้อความด้วยว่าวินาทีที่ช่วยชีวิตน้องฉลามวาฬเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับแรงของเจ้าฉลามวาฬตัวนี้น้องตัวหนักมากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วยค่อนข้างยากลำบากแต่พอช่วยได้สำเร็จก็มีความสุขนะคะน้องโดนเชือกเนี่ยมัดติดไว้ที่บริเวณหางแล้วก็ว่ายมาที่บริเวณแท่นที่พักอาศัยเจ้าหน้าที่เขาก็ลุ้นให้น้องเนี่ยว่ายเข้ามาใกล้ๆแท่นกว่าจะจับเชือกได้กว่าจะดึงตัวน้องให้พ้นน้ำขึ้นมาได้น้องโดนเชือกรัดแน่นจนทำให้บริเวณหางเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะค่ะเป็นคลิปวิดีโอความยาว4นาทีนะคะแต่ว่าเป็น4นาทีที่เต็มไปด้วยความประทับใจ